ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเราอยากกินขนมที่มีรสคาวเนี่ยโจทย์ของเราคุณใช้อันนี้กดได้นะมันลงไว้ไม่ได้ผมเป็นผู้ชนะนะคุณน่าจะเชื่อฟังผมบ้างนะเป่าเป่าที่สุดทำไมครั้งต่อไปไม่ต้องเป่าแล้วนะฮะไม่มีผลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเนี่ยนะคะทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะเป็นการทำอาหารเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวโดยที่เราจะแข่งทำอาหารกันนิดๆหน่อยๆเรียกว่าเรื่องของแพ้ชนะเนี่ยมันไม่มีผลสำคัญอีกแล้วเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชนะบ่อยมากๆจนรู้สึกเบื่อนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดจริงๆคือผมเบื่อจริงๆในเรื่องของการที่แบบจะต้องมาวัดผลดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าโอเคเราเอากิมมิกเดิมไว้แล้วการเป่ายิงฉุบมีผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณจะทำเองหรือจะเป็นคนสั่งเป็นไงน่าสนใจไหมฮะแต่ก่อนที่เราจะเป่ายิงฉุบโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเราอยากกินขนมที่มีรสคาวเนี่ยโจทย์ของเรากินขนมโจทย์ของคุณคือข้าวแตนอ๋อโอเคข้าวแตนแต่คุณเนี่ยบอกว่าคุณอยากเอามาทำข้าวแตนให้แบบมีรสแบบแบบเค็มๆหวานๆใช่ถูกไหมดังนั้นที่เมนูคืออะไรครับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มชัดๆอีกทีสิโอ้ยมาเดี๋ยวต่อครับนี่ไงฮะเห็นไหมฮะผมเป็นผู้ชนะดังนั้นวันนี้นะครับผมขอเป็นคนสั่งแล้วกันครับกับเมนูข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มข้าวแตนสูตรพิเศษที่มีความหอมของกลิ่นคาราเมลและกะทิแล้วราดด้วยซอสไข่เค็มรสชาติกลมกล่อมเป็นเมนูที่ทานแล้วน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยล่ะครับข้าวแตนน่ะปกติแล้วเวลาคนพูดถึงส่วนมากพอเป็นข้าวแตนปุ๊บเขาจะคิดถึงข้าวแตนน้ำแตงโมเด็กๆเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อน้ำแตงโมคือน้ำที่ราดอยู่ข้างบนไม่ใช่ครับแต่คุณอธิบายผิดอีกแล้วนะครับกำลังจะอธิบายแต่ความจริงแล้วอ่ะน้ำแตงโมเขาไปใส่ในข้าวโอ้จริงเหรอสแตนแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วค่อยเอามาทอดอ่ะมาอ่ะขั้นตอนแรกก่อนเราต้องนึ่งข้าวเหนียวนะฮะวันนี้ไหนคุณอธิบายสิครับว่าข้าวเหนียวของเราเด็ดขาดยังไงครับวันนี้เลือกใช้ข้าวทองเพราะว่าข้าวเหนียวขาวของเขาเนี่ยแช่น้ำ3ชั่วโมงเอามาทำกับข้าวได้นุ่มเลยมากๆนุ่มอร่อยเลยยังต่ำให้แช่3ชั่วโมงครับแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็เอามานึ่งนึ่งสุกแล้วจะเป็นแบบนี้ก็แนะนำให้ถ้าเกิดสมมติอยากให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเข้ากันง่ายก็เอาข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยมาใส่สูตรปกติของข้าวแตนเขาจะใช้น้ำแตงโมแต่ตรงนี้มันไม่ใช่น้ำแตงโมนะที่เราสองคนเลือกใช้แต่อร่อยไม่แพ้น้ำแตงโมเลยล่ะคุณเพราะว่าเราเลือกใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสทั้งหวานทั้งหอมใส่ลงไปจากนั้นทีดี้ช่วยใส่กะทิให้เราด้วยได้ไหมนี่ครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกใช่คือแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะความจริงแล้วก็กินได้แล้วแต่อันนี้หอมมากนะผมว่า ผมว่ากินได้เลยนะจริงๆอันนี้อาจจะเป็นข้าวเหนียวมูนได้เลยไหมได้นะความจริงนะเพราะว่าแบบคาราเมลแทนน้ำตาลไปเลยนะแล้วมันหอมจริงๆนะหอมมากแล้วเข้ากันดีกับกะทิมากเลยทำไปเล่นไปกะทิคาราเมลนี่แบบมันเข้าด้วยกันมากเลยเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่โอเคคุณตักให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยฮะว่าแบบข้าวของเราเม็ดเรียงสวยแล้วมันเงาเลยอ่ะมันน่ากินมากนะฮะจากนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาแห้งใกล้ๆเวลากันแล้วก็เป็นชิ้นสวยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลงไปเดี๋ยวคุณน่ะไม่ได้เข้าหลักสูตรคุณใช้อันนี้กดได้นะมันลงไว้ไม่ได้ผมเป็นผู้ชนะนะคุณน่าจะเชื่อฟังผมบ้างนะโอเคเป่าที่สุดทำไมครั้งต่อไปไม่ต้องเป่าแล้วนะฮะไม่มีผลแล้วใครบอกให้ใส่ถุงมือเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยเอาแล้วไม่ใส่ถุงมือแล้วกดยังไง
ก็นี่ไงถึงบอกว่าเอาช้อนกดอ่ะคุณทำของคุณเราทำกระทะสองเราห่อสองเราได้ของเราสองอันนะโอ้โหใจเย็นๆนะครับคุณเทนดี้คุณนานาอย่าทะเลาะกันออกทีวีสิครับเด็กดูเยอะนะครับไม่อยากจะทำให้แบบเห็นถึงความเปรียบเทียบมันแตกต่างเราเสร็จแล้วของเราเสร็จแล้วนะช้อนหนึ่งใช่ไหมปริมาณที่คุณบอกจะได้แห้งเข้ากันพร้อมๆกันลองดูผมนะครับทอดออกมาชิ้นสวยเหมือนกันปัญหาเขามีไว้แก้นะอุ๊ยตายแล้วเรียบสวยเลยมืออาชีพอ่ะนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับคุณเท็ดดี้ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเต็มๆเลยนะครับเนี่ยเก็บขอบให้เรียบร้อยนะฮะคือจริงๆแล้วข้าวแตนนะครับเอาช้อนกดก็ได้นะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็น แต่ถ้าไม่มีช้อนใหญ่ก็ลองหาช้อนเล็กดูเดี๋ยวมันขออนุญาตอธิบายพูดมาสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันทำได้เหมือนกันแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าข้าวแตนของเราหลังจากอบแห้งเสร็จเราต้องไปทอดต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่เกาะกันแล้วมันไม่เหนียวอ่ะมันจะแตกมันไม่เหนียวตรงไหนครับโอเคมันดีแม่เลยค่ะของคุณเท็ดดี้เดี๋ยวต้องติดป้ายไว้ว่านี่ของคุณแล้วของเราเอาเลยทอดแข็งเอาเลยโอเคหลังจากนั้นนะเราทิ้งไว้ตรงเนี้ยจนให้เขาเซตตัวก่อนเนาะแล้วถ้าเราสามารถหยิบออกมาได้เราก็ค่อยนำมาวางบนตะแกรงมันจะได้เหมือนเขาเรียกว่าแห้งเร็วขึ้นจริงๆแล้วทำตรงนี้ต้องทิ้งไว้ประมาณยังไงฮะตากแดดค่ำ1วัน1วันเลยนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีการทำมาแล้วใช่ไหมครับคือเรื่องแบบนี้เราต้องมีการเตรียมตัวเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยรายการเราต้องแบบลองเทคแบบหนังฮอลลีวูดอ่ะนะฮะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีอันที่ทำสำเร็จแล้วมาเตรียมทอดกันครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มว่าสองพี่น้องคู่นี้จะนำข้าวแตนไปทอดแล้วมีหน้าตาและรสชาติออกมาอย่างไรช่วงหน้าครับมาดูวิธีการทำหน้าข้าวแตนของเรากันดีกว่าอันนี้เราใส่สีผสมหารสีเหลืองเพิ่มไปหน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะแบบแจ่มแจ่มสีก็จะแจ่มของจริงจากธรรมชาติมันก็โอเคอยู่แล้วนะ คุณมาเสริมเติมแต่งแบบนี้เนี่ยดูดิ เด็กหน้าโรงเรียนตกใจอ่ะ จะซื้อข้าวแตนเฮ้ยนี่รสอะไรอ่ะช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบใส่หนังไก่และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันพักไว้15นาทีโรยแป้งทอดกรอบลงในหนังไก่ที่พักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันนำหนังไก่ลงทอดคนตลอดเวลาทอดจนหนังไก่สุกดีแล้วตักขึ้นใส่ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งหนังไก่แห้งใส่หนังไก่ทอดกรอบขณะยังร้อนพริกขี้หนูสวนป่นราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมะนาวผงลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกแห้งทอดและใบมะกรูดทอดเคล้าจนเข้ากันดีตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างสาคูแก้วมังกรแดงปั่นมาฝากคุณผู้ชมค่ะวิธีทำสาคูเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟแล้วต้มจนกระทั่งเดือดใส่สาคูลงต้มคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งบดแก้วมังกรแดงผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มราเค KML เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผึ้งลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดปิดเครื่องเติมสาคูต้มสุกคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแก้วมังกรแดงวางใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ